ตามคำแนะนำของด็อกเตอร์ครับตอนนี้บิลด์มาออกเดทกับแฟนสาวของเธอซึ่งก็เหมือนกับตอนที่แล้วเลยครับคราวนี้มีคนมาก่อกวนอีกแล้วครับแต่ไม่ใช่พระสันตะปาปาแล้วนะกลับกลายเป็นเลขาธิการของ UN นั่นเองครับซึ่งเลขาธิการคนนี้นะครับก็ได้บอกกับบิลว่าท่านประธานาธิบดีได้มาตามหาบิลซึ่งขอให้บิลนั้นไปด้วยบิลก็งงครับว่าประธานาธิบดีที่ว่านี้มันคือใครกันเขาก็บอกว่าคือด็อกเตอร์หลังจากนั้นนะครับระหว่างที่ทั้งสองเตรียมที่จะไปหาด็อกเตอร์นั่นเองเลขาธิการ UN นี่ครับก็ได้แจ้งกับบิลกันไปครับบอกว่าได้มีพีระมิดเกิดขึ้นที่เติร์กเมนิสถานซึ่งพีระมิดนี้ปรากฏว่ามีอายุกว่า 5,000 ปีแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมันเพิ่งจะมาโผล่เมื่อวานนี้เองขณะนี้นะครับกองทัพ UN นะครับกำลังตั้งแนวรบรอบๆพีระมิดอยู่นั่นเองครับพร้อมกับนักข่าวจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งบิลก็ได้คาดการณ์ไปว่านี่มันเป็นยานอวกาศต่างดาวใช่ไหมด็อกเตอร์จึงเดินเข้าไปใกล้พีระมิดนะครับและเนื่องจากว่าเขาตาบอดอยู่นั่นเองครับทำให้นาโดนะครับเลยต้องนำทำด็อกเตอร์ด้วยไมโครโฟนนั่นเองแล้วพอปากกดตัวต่อหน้าพีระมิดครับพีระมิดก็ได้เปิดประตูออกครับแล้วก็ปากฏว่าคนที่ออกมานั้นก็คือเดอะมังค์หรือพระนั่นเองซึ่งเดอะมังค์นะครับพอเปิดประตูออกมานะครับก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าเดี๋ยวพวกเขาจะเชิญพวกของด็อกเตอร์นั้นเข้ามาอีกทีและเขาก็ได้จากไปหลังจากนั้นนะครับนาฬิกาทุกเรือนบนโลกครับทุกเรือนเลยนะตั้งไปที่23:57นั่นเองครับซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกไปว่านี่เป็นเวลานับถอยหลังสู่วันโลกาวินาศอย่างแน่นอนทันทีที่นาฬิกามุ่งสู่เที่ยงคืนเมื่อไหร่มันก็จะเป็นการทำลายโลกตัดภาพมาที่ห้องแลบแห่งหนึ่งครับซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับก็กำลังทำงานอยู่ในห้องแลบนั่นเองแต่เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้นะครับซึ่งเป็นช่างเทคนิคของห้องปฏิบัติการนี้นั้นจะทำดำเนินการกระบวนการอะไรสักอย่างซึ่งในระหว่างดำเนินกระบวนการนี้เองเราเดอะมังค์นะครับก็กำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ตัดภาพมาในเติร์กเมนิสถานครับตอนนี้นะครับด็อกเตอร์นะครับได้ชวนผู้นำจีนผู้นำสหรัฐและผู้นำรัสเซียนั้นมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเนื่องจากว่าไอ้เติร์กเมนิสถานนี่มันมีข้อพิพาทกันระหว่าง3กองทัพนี้อยู่นั่นเองครับก่อนที่จะมีพีระมิดมาตอนนี้นะครับด็อกเตอร์ก็เลยต้องการที่จะสงบศึกชั่วคราวครับก็เลยดึงทั้ง3คนนี้มาเพื่อที่จะร่วมมือกันทั้ง3ประเทศซึ่งตอนนี้ครับพวกเขากำลังหาเลยกันว่าจะเอายังไงไอ้พีระมิดนี่ดีคนนึงนะครับก็ได้เสนอขึ้นมาว่าทำไมเราไม่เอาขีปนาวุธไปบอมมันซะเลยล่ะซึ่งด็อกเตอร์ก็เห็นด้วยครับทั้งนั้นจัดการบอมมันไปเลยก็แล้วกันและทั้ง3กองทัพนะครับก็เลยจัดเตรียมกองกำลังครับเตรียมที่จะไปถล่มพีระมิดในทันทีซึ่งตอนนี้ครับนาฬิกา Doomsday Clock นี่มันได้เลื่อนไปที่ 23:58 แล้วจังหวะนั้นเองครับเครื่องบินกองทัพสหรัฐครับเตรียมที่จะยิงถล่มใส่พีระมิดในทันทีครับแต่ปรากฏว่าพีระมิดนะครับได้ปล่อยลำแสงอะไรออกมาครับเจิดจ้าสว่างมากนักบินนะครับที่อยู่บนเครื่องบินนะครับก็อาการเกิดภาพหลอนขึ้นนั่นเองครับซึ่งภาพหลอนนะครับก็คือเดอะมังค์นะครับได้มานั่งอยู่ข้างพวกเขาและหลังจากนั้นครับเครื่องบินก็ถูกลากให้ตกลงสู่พื้นนั่นเองครับแต่ไม่ระเบิดนะเหมือนกับร่วงปักเฉยๆและปรากฏว่าคนที่ออกมาจากในเครื่องบินนะครับก็คือเหล่ามังค์นั่นเองซึ่งเดอะมังค์นะครับก็ได้เดินไปที่พีระมิดจากนั้นนะครับลูกเรือที่อยู่บนเครื่องบินนี้ก็ได้ออกมากันหมดทุกคนและยังไม่หมดแค่นั้นครับลำแสงนี้นั้นยังได้ดูดเรือดำน้ำของรัสเซียนะครับมาด้วยเช่นเดียวกันลูกเรือของเรือดำน้ำนี้ก็ได้ออกมาด้วยเช่นเดียวกันครับในจังหวะนี้เองครับพวกเขาเลยตัดสินใจนะครับในเมื่อบอมไม่ได้ผลถ้างั้นกูเข้าไปในพีระมิดเลยก็แล้วกันทั้ง3กองทัพนะครับจึงได้เข้าไปในพีระมิดไปจัดการกับเหล่าเดอะมังค์เมื่อทุกคนเข้าไปแล้วครับรวมถึงด็อกเตอร์บิลและนาโดด้วยนะครับได้เข้าไปในพีระมิดแล้วนั่นเองปรากฏว่านะครับเหล่าเดอะมังค์นะครับได้แสดงให้ถึงห่วงโซ่ของเหตุการณ์นะครับที่จะนำไปสู่จุดจบของทุกชีวิตบนโลกใบนี้และเดอะมังค์ยังบอกอีกว่าแท้จริงแล้วมนุษยชาตินั่นแหละที่เป็นฝ่ายที่จะทำใหโลกใบนี้นั้นดับศูนย์จังหวะนั้นเองครับเราเดอะมังค์นะครับก็ให้ทุกคนนะครับจับเส้นสายห่วงโซ่นี้ปรากฏว่าทุกคนนะครับก็เห็นอนาคตนะครับภาพในอนาคตที่โลกนั้นล่มสลายลงด้วยสงครามนิวเคลียร์บ้างแหละอะไรบ้างแหละนะครับซึ่งพอดร.จับนะครับดร.ก็รู้ทันทีว่านี่เป็นการเข้าควบคุมจิตใจของเราเดอะมังค์อย่างแน่นอนแต่ยังไม่พอครับเราเดอะมังค์นะครับยังพูดกับคนเหล่านี้ว่านี่จะเป็นเหตุการณ์ในอีก1ปีข้างหน้าหากมันเดินตามไปในเส้นทางนี้แล้วก็จะโลกจะต้องพบจุดจบอย่างแน่นอนเราเดอะมังค์นะครับยังบอกอีกว่าเขามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือหลังจากนั้นนะครับนาฬิกาก็เลื่อนไปเป็น 23:59 ซึ่งการกระทำของเดอะมังค์นะครับทำให้ด็อกเตอร์ถามว่าทำไมเดอะมังค์จะต้องทำการขออนุญาตปกครองโลกนี้แทนเหล่ามนุษย์ด้วยแทนที่จะยึดครองไปเลยเราเดอะมังค์ก็บอกไปว่าการปกครองด้วยความกลัวนั่นน่ะมันไร้ประสิทธิภาพและการปกครองด้วยความรักที่ได้จากมนุษย์นั่นน่ะมันถึงจะคงอยู่ตลอดไปหลังจากนั้นเองครับเลขาธิการของ UN นะครับที่ได้จับเส้นห่วงโซ่เหล่านั้นเขาก็เกิดอาการนะครับเห็นด้วยกับสิ่งที่เดอะมังค์นั้นจะทำเขาเลยยินยอมนะครับที่จะยอมเป็นพันธมิตรกับ
กับเดอะมังค์แต่ปรากฏว่าในระหว่างที่เดอะมังค์นะครับเตรียมที่จะรับเลขาธิการ UN เหล่านี้ไปเป็นพวกนั่นเองปรากฏว่าได้ปวดพบว่าภายในจิตใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและยังไม่บริสุทธิ์พอเขาเลยกลายเป็นฝุ่นผงไปด็อกเตอร์โปบอกไปว่าเขานั้นจะไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากเหล่าเดอะมังค์เป็นอันขาดและด็อกเตอร์ก็ได้พาทุกคนออกไปจากนั้นเองครับตัดภาพมาที่ห้องแลบครับตอนนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์2คนเจ้าเก่าครับซึ่งคนตัวเตี้ยๆที่เป็นผู้หญิงนี่เขามีชื่อว่าเอลิก้านะครับส่วนอีกคนนึงที่เป็นผู้ชายเขามีชื่อว่าดักลาสซึ่งตอนนี้ครับดักลาสนะครับเขารู้สึกเกิดอาการอาเจียนขึ้นไส้ครับเขาเลยถอดหมวกออกแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นเองครับเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าต้นไม้ที่เขาเพาะพันธุ์นั้นน่ะมันเกิดตายขึ้นมาครับด้วยอาการแปลกๆและเมื่อเขาเตรียมที่จะออกไปตรวจสอบนั่นเองครับปรากฏว่าอาการของเขานั้นกำเริบขึ้นนั่นเองครับอาการอาเจียนของเขานะแต่ว่ามันไม่ใช่การอาการอาเจียนธรรมดาครับเพราะว่าการอาเจียนเนี่ยทำให้เขานั้นได้ตายลงและกลายเป็นเมือกสลายไปและตอนนี้เอลิก้านะครับได้เป่าประกาศต่อหน้าผู้คนในห้องแลบนะครับบอกว่าได้มีเชื้อไวรัสตัวใหม่นะครับซึ่งอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้นแล้วซึ่งตัดภาพมาที่เติร์กเมนิสถานครับซึ่งตอนนี้ครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้พยายามคิดอยู่ครับว่าเดอะมังค์มันจะทำลายโลกด้วยวิธีไหนมันต้องเป็นการทำลายแบบที่ไม่มีการจับสังเกตได้ด้วยนั่นเองครับซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้นึกออกครับว่าว่าการทำลายด้วยแบคทีเรียและโรคระบาดนี่นะมันเป็นการทำลายล้างโลกโดยที่ไม่มีใครจับต้องได้นี่เองด็อกเตอร์เลยตัดสินใจนะครับที่จะค้นหานะครับว่ามีรายงานอะไรเข้ามาใน Google หรือเปล่าเหมือนหาข่าวใน Google นะครับบอกว่าเอ้ยมันมีเชื้อไวรัสตัวใหม่มันมีแบคทีเรียอะไรกำลังระบาดอยู่ที่ไหนบนโลกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดอะมังค์นั้นกำลังพยายามที่จะใช้เหล่าแบคทีเรียเหล่านี้ทำลายล้างโลกแต่จังหวะนั้นเองครับเหล่าผู้นำโลกทั้ง3เหล่าทัพนี่ครับพวกเขาก็ตัดสินใจนะครับบอกว่าพวกเขานั้นจะไปยอมจำนนต่อเหล่าเดอะมังค์เพราะว่าพวกเขาได้เห็นเหล่าห่วงโซ่นะครับที่เดอะมังค์นั้นโชว์ให้ดูปรากฏว่ามันเป็นภาพในอนาคตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พวกเขานั้นไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพวกเขาเลยอำลาด็อกเตอร์ครับและเข้าไปในพีระมิดเพื่อที่จะไปยอมจำนนต่อเหล่าเดอะมังค์ด็อกเตอร์เลยสั่งให้บิลนะครับตามไปดูพวกเขาหลังจากนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็รีบวิ่งไปที่ทาริสพร้อมกับนาโดครับด็อกเตอร์ได้ทำการปรึกษากับนาโดว่ามันมีที่ไหนบ้างพอที่จะทำให้เกิดแบคทีเรียที่จะทำลายล้างโลกเหล่านี้ได้นาโดก็ได้บอกว่าน่าจะเป็นในห้องแลบนะด็อกเตอร์เลยพยายามที่จะค้นหาข้อมูลจากห้องแลบต่างๆนะครับแต่ห้องแลบนั้นมีเยอะชิบหายเลยหลังจากนั้นด็อกเตอร์ก็นึกอะไรขึ้นมาได้ครับบอกว่าเราเดอะมังค์นั้นมันจะต้องเฝ้าดูห้องแลบใดห้องแลบหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วก็พวกเราก็ลองแฮกกล้องวงจรปิดห้องแลบทั้งหมดบนโลกเลยให้กล้องวงจรปิดนั้นดับลงถ้าเกิดว่ากล้องวงจรปิดของห้องแลบใดไหนเกิดเปิดขึ้นมาแล้วก็แปลว่าเราเดอะมังค์จะต้องดูห้องนั้นอย่างแน่นอนนาโดก็เลยทำตามที่ด็อกเตอร์บอกครับโดยการปิดการทำงานกล้องวงจรปิดทั้งหมดบนโลกครับแต่ปรากฏว่าเราเดอะมังค์นะครับก็ได้ใช้พลังนะครับในการเปิดกล้องวงจรปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด็อกเตอร์จึงรู้ตำแหน่งทันทีครับว่าห้องแลบที่เดอะมังค์เฝ้าดูนั้นมันคือห้องแลบไหนแล้วด็อกเตอร์ก็วาร์ปนะครับใช้ทาดิสเคลื่อนย้ายไปในห้องแลบนั้นหลังจากเคลื่อนย้ายมาที่ห้องแลบนะครับนาโดก็รู้สึกคลื่นไส้ครับเลยจึงขอกลับเข้าไปในทาดิสจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็ได้พบกับเอลิก้านะครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นมาช่วยด็อกเตอร์ก็เลยถามเอลิก้านะครับว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทำลายแบคทีเรียเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้เอลิก้าก็บอกนะครับบอกว่าทำให้มันระเบิดขึ้นมานะก็น่าจะทำลายได้หมดตัดภาพมาในพีระมิดครับตอนนี้ทั้ง3เหล่าทัพนะครับได้มายอมจำนนต่อหน้าพระเหล่าพระแล้วซึ่งเหล่าพระเหล่านี้นะครับเหล่าเดอะมังค์นี่ก็ได้ทำการนะครับทดสอบจิตใจของพวกเขาปรากฏว่าจิตใจของพวกเขานั้นมีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์อยู่นั่นเองครับทำให้พวกเขากลายเป็นผุยผงไปซึ่งตอนนี้นะครับตัดภาพมาที่ห้องแลบครับด็อกเตอร์ได้ทำการใช้มันสมองทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ของเขานะครับในการประกอบระเบิดมือได้สำเร็จซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็นำมันไปติดตั้งในจุดที่คิดว่ามันจะทำลายทั่วทั้งห้องแลบได้เมื่อด็อกเตอร์ตั้งเวลาเสร็จนะครับเอลิก้านะครับก็เลยได้เข้าไปในประตูแอร์ล็อกนะครับเพื่อกันให้ไวรัสนั้นไม่เข้ามาเอลิก้าได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าเธอนั้นน่ะไม่สามารถเปิดประตูนี้ได้ด็อกเตอร์จะต้องเปิดด้วยรหัสนะครับซึ่งเวลาก็เหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วแต่ว่าด็อกเตอร์นะครับดันไม่สามารถปลดรหัสได้ครับเพราะว่าเขานั้นตาบอดซึ่งด็อกเตอร์ก็ขอความช่วยเหลือจากนาโดนะครับแต่ปรากฏว่านาโดตอนนี้สลบเหมือดไปแล้วครับเนื่องจากว่าทนแก๊สพิษไม่ไหวแต่นาโดไม่ตายนะครับเพราะว่าเขานั้นไม่ใช่มนุษย์และบิลนะครับที่กำลังติดต่อกับด็อกเตอร์อยู่นะครับบิลก็รู้สึกสงสัยครับว่าด็อกเตอร์ทำไมลังเลไม่ออกไปจากห้องแลบสักทีซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็อึ้งๆนะครับจนกระทั่งด็อกเตอร์ก็เฉลยนะครับบอกว่าเขานั้นตาบอดอยู่บิลนะครับที่ไม่อยากจะเสียด็อกเตอร์ไปนะครับเลยตัดสินใจที่จะไปหาเดอะมังค์เพื่อที่จะขอให้เดอะมังค์นั้นช่วยซึ่งบิลนะครับก็บอกว่าเธอนั้นยินยอมและเดอะมังค์นะครับก็ได้ทำการทดสอบจิตใจบิลนะครับปรากฏว่าการทดสอบจิตใจนี้ครับทำให้ตาของด็อกเตอร์นั้นกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งและก็ปลดรหัสออกไปได้หลังจากนั้นนะครับห้องแลบก็ระเบิดลงพวกเขานั้นช่วยเหลือมนุษย์โลกได้แต่ว่าด็อกเตอร์ก็ได้สงสัยนะครับว่าบิลนั้นได้ทำอะไรลงไป